สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยาทอง a n n e l ค่ะวันนี้ยากจะพาทุกคนมาพอเมล็ดอะโวคาโดนะคะพอาะง่ายๆค่ะเกิดทุกมเมล็ดเลยนะคะมาทำตามยายเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอะโวคาโดของยายยายซื้อมาแล้วมันอร่อยนะคะกินแล้วอร่อยมันดีค่ะ ยายก็เลยจะเอามาพอกค่ะผ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเมเล็ดเข้าไปล้างน้ำนะคะนี่ค่ะเมล็ดอะบวคาโดนะคะเอาไปล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะลอกเปลือกสีน้ำตาลเขาออกค่ะเขาจะได้งอกเร็วค่ะถ้าเราเอาเปลือกสีน้ำตาลของเขาออกนะคะอันนี้คือเมล็ดที่ยายไม่ได้แช่น้ำนะ ถ้าแช่น้ําแล้วเขาจะลอกง่ายค่ะีนยายทําให้ดูนะคะอันนี้คือไม่ได้แช่นะคะมันก็จะติดมันก็จะลอกลําบากค่ะลอกยากมากค่ะติดเนบเลยค่ะ นี่คือแช่น้ำนะคะลอกง่ายมากค่ะเปลือกสีน้ำตาลของเขานี้จะล่อนออกเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพอนะคะขุยมะพร้าวยายก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ยายจะพอใส่ขุยมะพร้าวนะคะงอกทุกเมล็ดเลยค่ะทำตามเลยนะคะเห็นไหมง่ายๆเอาเมล็ดใส่ลงไป แล้วก็กดๆรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำค่ะลดน้ำให้เปียกให้ชุ่มเลยนะคะปลูกใส่ขุยมะพร้าวรับรองเมล็ดไม่เน่าค่ะเกิดทุกเมล็ดลองไปทำดูนะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสครา์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ